โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อยคุณสุนัยบอกรักพี่ขันติรักพี่ขันใจดีรักอาจารย์นุ้ยด้วยครับโอ้ขอบคุณมากครับยอดเป็นกำลังใจโอ้อยู่ด้วยกันมาทุกช่วงเวลาของวันเนี่ยก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรับรู้อารมณ์ได้นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็อาจจะมีความเป็นอาร์ตอยู่บ้างนะครับจะกวนๆภาษาไปบ้างก็ต้องขออภัยที่ผ่านมาด้วยนะฮะแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยก็ทำเพื่อทุกท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อตัวเองด้วยก็ได้ข้อสรุปอย่างนึงครับผมก็จะแชร์ให้ฟังวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาดูกันว่ามีคำถามอะไรที่อยากถามไหมนะสิ่งที่ได้คำตอบนะครับจากวันนี้ก็คือสภาพรวมของเศรษฐกิจผมว่าดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ดูดีขึ้นมาพร้อมกับ NPL ด้วยก็คือเรื่องของหนี้เผื่อจะศูนย์หรือหนี้เสียเนี่ยครับก็แบงค์ทั้งหมดนะครับที่ดูมาเนี่ยก็มีการตั้งสำรองเพิ่มครับนะครับแบงค์ใหญ่ๆที่ดูดีๆแล้วก็กำไรเนี่ยมาได้แล้วก็ PE ไม่สูงแล้วก็มี yield เยอะๆก็อย่าง KBank ไอ้ KTBครับนะครับที่ถ้าเทียบกับ SCB วันนี้เนี่ยวิ่งกันคนละเรื่องเลยพี่ขันหรอใช่ครับถ้าไปดู SCB เนี่ย SCB วันนี้บวกขึ้นมาถึง 2.50 เนี่ยก็ได้มา 1.81% อาจจะเป็นเรื่องของสหริยะหรือเปล่าที่แบบกลับมาได้อะไรเงี้ยคือนี้ครับอาจารย์นุ้ยครับเมื่อวานนี้เขากระโดดลงมาเมื่อวานนี้เขากระโดดเขาเปิดแก็บโดดลงมาเลยเขาจั๊มลงมาเขาก็เลยปีนกลับเข้าไปปีนกลับขึ้นมาหน่อยคงเป็นเรื่องของอารมณ์ตลาดนะฮะก็ KTB นะครับก็ยังเป็นแบงค์ที่ผมรู้สึกว่ามีเนื้อหาที่ดีอยู่แล้วก็ราคาเนี่ยแหมรู้สึกช่างกดดันคนถือมากเลยครับวิ่งกันอยู่ถึง16 บาท 90 17 บาท 17 บาท 20 อะไรเงี้ยก็หลายๆกันมาตั้งแต่สักประมาณ17 บาท 50นะครับก็เริ่มมาหยุดกันแถวๆตรงนี้ละครับเริ่มนิ่งนะครับอันนี้คือกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มลิสซิ่งต่อกันไปเลยนะครับครับนะครับกลุ่มลิสซิ่งที่เราเห็นก็มาดีหมดเลยนะพี่เห็นด้วยนะ MTLS อะไรอีกสวัสดอย่างเงี้ยสวัสดหรือจะเป็นตัวที่เรามองกันบ่อยๆเอเชียเสริมกิจเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งครับก็ดีอ่ะดีก็ดีหมดครับแล้วยังมีลิสซิ่งอีกอื่นอีกอย่างเช่น Maida Leasing ลิสก่อ ML นั่นแหละแล้วก็อะไรนะโอเคหมดนะ D Capital ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะครับ Gcap แล้วก็พวกสินเชื่อรถอย่างพวกพัทละ Leasing ครับตัว S11 Leasing ครับนะครับแล้วก็มีอะไรกันนะลิสซิ่งมันมีอะไรลิสซิ่งก็ประมาณนี้แหละจำได้แค่นี้นะครับก็ดูดีหมดเลยครับมีการเติบโตขึ้นมาดูดีแล้วก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละก็มาพร้อมกับ NPL นะครับแต่ก็ยังเชื่อในวิธีการบริหารลูกหนี้ของทุกๆบริษัทอยู่ว่ามีความรัดกุมค่อนข้างดีทีนี้พอพูดถึงกลุ่มลิสซิ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นลิสซิ่งที่อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมีทั้งสินเชื่อบุคคลแล้วก็สินเชื่อเพื่อให้เช่าอะไรพวกนี้พวกสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะเห็นว่ามันจะเป็นพวก MTS สวัสดิ์หรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีสินเชื่อพวกลักษณะของการซื้อเช่ารถครับก็จะมีสินเชื่อพวกนี้ก็จะไปผูกกับลักษณะของความเชื่อมั่นของเกษตรกรแล้วก็ชาวไร่ชาวสวนด้วยครับซึ่งมันก็เป็นผลพวงกันว่าถ้าเกิดไม่มีความเชื่อมั่นว่าคุณจะมีเงินมาจ่ายในการปล่อยกู้ก็จะยากหน่อยครับโดยเฉพาะสินเชื่อภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเราเนี่ยครับก็จะมีสินเชื่อตะวันออกอีกตัวหนึ่งก็คือ ECL ตัวนั้นก็มาดีครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะไปหน่อยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับกำไรหรือปรับขาดทุนของบริษัทหนึ่งที่เข้ามาทำบัญชีสักอย่างเนี่ยก็เลยกลายเป็นค่าบริหารการสูงผิดปกติแต่ว่าจริงๆแล้วดูดีกราบผมเหนื่อยครับผมก็เกษตรกรที่ดีนั้นก็เลยทำให้ภาคของการผลิตจำเป็นที่ต้องใช้พวกปุ๋ยและก็ยาเคมีด้วยนะครับก็เลยทำให้ตัวปุ๋ยอย่าง TCCCC หรือหัววัวคันไถเนี่ยไทยเซ็นทรัลเคมีคอลนะครับก็ได้ผลประโยชน์จากไตรมาสที่3อย่างหนักหน่วงเลย
ปาโต้ด้วยอีกตัวนึงแล้วก็มีปาโต้อีกตัวนึงซึ่งได้ประโยชน์จากการที่เป็นผู้จัดจำหน่ายยากำจัดวัชพืชกับยากำจัดแมลงครับครับก็เลยทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีครับแล้วก็กำไรเติบโตมารวมถึงวันนี้อย่าง TCC ก็ยังบวกขึ้นมาแบบได้อยู่แต่ว่า2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องเนี่ยไม่ได้มากพอที่จะทำให้คนที่มีเงินสดประมาณสัก5ล้านขึ้นไปในกระเป๋าซื้อได้แล้วกันครับอ๋อที่เนี่ยมีประมาณสัก100กว่าล้านนี่ก็ไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไอ้ติดซื้อไม่ได้นี่น่าจะซื้อลำบากลำบากพอเราพูดถึงตัวเกษตรกรเราก็จะต้องพูดถึงราคาน้ำตาลแล้วก็ภาคการเกษตรครับนะครับวันนี้ผมพยายามจะจับทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ครับตัวลักษณะของภาคการเกษตรนะครับก็มาเจอว่าต่างประเทศเนี่ยเกิดภัยแล้งครับไม่ใช่บ้านเราก็ส่งผลให้ราคาน้ำตาลเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นครับซึ่งตลาดแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมน้ำตาลเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มครับอย่าง KBS หรือ KTIS หรืออย่าง NIR หรือน้ำตาลบุรีรัมย์เนี่ยครับครับก็ทำยอดของตัวรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นแค่บางบริษัทครับที่ไปตกม้าตายในเรื่องของการปิดโรงไฟฟ้าบ้างแหละไป มีตกม้าตายในประเด็นอื่นๆบ้างอย่างเช่นไม่สามารถขายกากน้ำตาลได้บ้างมีหนี้สินเพิ่มบางลงมีไฟไหม้อย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดรายได้ได้นะครับก็จะมี BRR ตัวนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าก็ดูเด่นสุดละที่สามารถกลับมาได้นะครับแต่ก็กลับมาพร้อมกับกำไรที่ได้จากการประกันภัยของประกันลงมาไอ้ลงนึงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียในการจัดจำหน่ายครับกากน้ำตาลครับครับแต่อนาคตก็มีสตอรี่รออยู่ก็คือการจัดตั้งกองอินฟราของโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปต่อยอดทำโรงไฟฟ้าแล้วก็ทำเรื่องของโรงงานผลิตน้ำตาลอีกครับครับก็เป็นภาคของการเกษตรที่เป็นส่วนน้ำตาลส่วนในภาคเกษตรก็ยังเป็นลักษณะของที่มีน้ำมันปาล์มอีกพี่หันติโหน้ำมันปาล์มครับครับน้ำมันปาล์มอาการก็ดูไม่ดีเลยฮะมันต่อเนื่องจากปีก่อนเลยนะครับครับเพราะว่าการที่จะปลูกปาล์มขึ้นมาทดแทนเนี่ยมันต้องใช้เวลานานสักหน่อยนึงมันก็เลยทำให้การที่เราจะเอาผลปาล์มดิบที่มีปริมาณมากขึ้นมาทดแทนมันก็ยังยากอยู่ทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหานี้ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปผสมกับพวกดีเซลอะไรพวกนี้นะให้ลดลงให้ลดลงเหลือ B5 B3 2จังหวะพอ2จังหวะปุ๊บเลยทำให้ปริมาณการลดลงของน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตมากนะครับแล้วก็เนื่องจากพอน้ำมันปาล์มเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะครับก็ทำให้ราคาขายต่อตอนด้วยเนี่ยเพิ่มขึ้นครับก็ทำให้บางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะพอรักษากำไรไว้ได้ก็อย่างยูนิวานิชครับยูแว่นก็ยังพอได้อยู่แต่นอกนั้นเนี่ยอย่างเช่น SPV ไหมหรือ SP ใช่ค่ะยูโปอีกตัวหนึ่ง SP อะไรสักอย่างอ่ะ SP ช่างมันเถอะนะครับก็พวกนั้นก็ยังยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ลดเรื่องของรายได้อะไรลงแล้วก็บางบริษัทก็พึ่งพาในการขายน้ำมันปาล์มไปพร้อมกับดีเซลส่วนผสมน้อยลงแล้วก็ขายได้ปริมาณน้อยลงราคาขายต่ำลงก็ยากครับอันนี้ก็เป็นพวกการปลูกพืชต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านอื่นๆอย่างเช่นพวกข้าวโพดหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีบริษัทที่ส่งออกพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้พวกแปรรูปก็จะมีอย่างเชียงใหม่เอ้ย EM CMR ไม่ใช่ CMR ฮะใช่นะมันลงบันลาม CM เฉยๆแต่CM พวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ทางด้านการส่งออกเพราะว่าเดี๋ยวค่าเงินบาทก็มีการปรับค่าลงแล้วก็น่าจะมีตัวที่เมื่อวานที่ผมเห็นกันก็เอ๊ะคล้ายๆกันมั้งฮะเขาพูดเหมือนกันที่เรียกอะไรอากีเพียวใช่ไหมฮะที่ผมเรียก APL อ๋ออากีเพียวอากีเพียวเรียกผิดเนี่ยครับผมครับอันนั้นก็ขายข้าวโพดป่ะข้าวโพด
กระป๋องฮะค่ะท่านพี่ครับเมื่อเช้าก็มีคนถามผมมาในช่องไลฟ์ของ Facebook เหมือนกันก็ผมก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าใช่เนี่ยคงเขียนติดพอร์ตมาแล้วครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรซึ่งปีนี้มีน้ำละผมว่ามันก็พอที่จะไปต่อได้แล้วล่ะครับนะครับผมว่าน้ำตาลก็อาจจะดูแนวโน้มตลาดโลกนิดนึงว่ามันจะไปต่อยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าก็เอาน้ำตาลที่มีโรงไฟฟ้าเป็นส่วนผสมที่เยอะไว้ก่อนแล้วกันเพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ PE เนี่ยไม่ต้องอย่าไปเอา PE สูงมากแค่นั้นเองภาคการเกษตรก็คงประมาณนี้ใช่ไหมพี่หันติมีไหมก็คงจะมีตัวเด่นๆก็มีไอ้ฝั่งของน้ำมันถั่วเหลืองฮะโอเคยังมี TVO อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าเขากลัวเรื่องของการที่จะนำเข้าสินค้าเพราะว่าพอนำเข้าเนี่ยมันต้องใช้ exchange rate ของค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศใช่ไหมฮะนี่ถ้าเกิดค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาเนี่ยแล้ว exchange rate เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ forward contact ของค่าเงินไว้ก็สมมุติว่า1บาทเนี่ยได้ประมาณ35กรัมในการสั่งซื้อกากถั่วเหลืองครับมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยไม่ใช่1บาทได้35กรัมแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปมันอาจจะเป็น35กรัมต้องใช้เงินถึง2บาทก็เลยอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้เขาสั่งซื้อในประเทศมากกว่าก็ TVO ก็เลยได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปครับนะครับแทบจะขายไม่พอเลยก็ตัวเลขออกมาก็เลยดูดีมากครับทั้งกากถั่วเหลืองแล้วก็ทั้งน้ำมันพืชครับตาองุ่นแล้วก็ตาอื่นๆที่เป็นของเขานะครับฮะก็PE ของ TVO กดดูประมาณ12เท่า4.84% ก็ไม่ใช่ 5% อีกแล้วครับราคาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับจาก30ต้นๆเนี่ยครับก็คือ31 32บาทเนี่ยจากที่เราทำรายการกันตอนนู้นนะครับตอนนี้ก็มาหยุดกันอยู่ประมาณสัก38 39บาทครับวันนี้ก็ปรับลงนิดนึงประมาณบาทนึงครับครับผมส่วนภาคการเกษตรอีกนึงก็ต้องพูดถึงยางพาราพี่ขันสักนิดนึงโอ้ยางพาราก็เหมือนแค่ว่ามีราคายางที่กลับขึ้นมาได้หน่อยนะฮะฟื้นตัวนะครับแต่ว่าผลดำเนินงานจริงที่ประกาศมา Q3 เนี่ยหลายๆบริษัทก็เรียกว่ายังติดลบอยู่นะฮะ SPA ก็ยังออกมาขาดทุนอยู่เป็นต้นนะฮะแล้วก็ทีรับก็เหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้ดูดีขึ้นอะไรมากเท่าไหร่ครับผมเท่าที่เห็นนะครับก็รู้สึกเหมือนเขายังปรับราคาขายไม่ทันอาจจะต้องไปลุ้นในไตรมาสต่อไปหรือเปล่าครับต้องไปลุ้นในไตรมาสต่อไปนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงโอ้อันนี้ก็ขึ้นลงกันหน้าดูเลยครับแล้วก็สต็อกสินค้าก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายครับโอ้แล้วก็ในมุมเดียวกันนะฮะถ้าเกิดอะไรราคายางเป็นขาขึ้นกลับไปจริงๆเนี่ยไอ้พวกที่บริษัทที่ใช้แบบว่ายางพวกนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้านี่มันก็จะทำให้มีต้นทุนที่เริ่มสูงขึ้นบ้างละใช่ครับก็อาจจะมีตัวเลขคือยังไม่ต้องรอตัวเลขก็ได้นะอาจจะกระโดดลงสละเรือกันก่อนก็คงไม่ได้ผิดอะไรถ้าแบบยางมันขึ้นแรงจริงๆนะครับถ้าขึ้นแรงจริงแล้วเขาบริหารสินค้าคงคลังไม่เก่งนะครับหรือชอบแบบ hedging มากๆเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยต้องดูนิสัยของบริษัทนั้นด้วยต่อนะครับก็ถึงไหนอ๋อลิสซิ่งกลับไปลิสซิ่งนิดนึงนะครับลิสซิ่งมีตัวหนึ่งที่พูดถึงก็คือเจมันนี่เหมือนมีในงานอัปเดตเขาบอกว่าจะเชื่อมต่อกับซิงเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับนู่นนี่นั่นเป็นการซินเนอร์จี้กันนั่นแหละก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับถ้ามาได้จริงๆก็น่าสนใจฮะแล้วก็ลิสซิ่งตัวส่วนบุคคลอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นขาหนึ่งของเจมาร์ทไม่ใช่ขาหนึ่งของไอร่าแคปิตอลครับเปลี่ยนติครับตัวไอร่าแคปิตอลเนี่ยก็มีตัวหนึ่งที่เขาเป็น AI Fool สักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ใช้พรีเซนเตอร์ก็คือพี่สแตมป์ในการที่เป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมทของโปรดักต์เขาก็ตัวเลขยังหากำไรไม่เจอครับผมว่าอันนี้ต้องเลือกเป็นตัวไปครับนะครับมาทางลิสซิ่งแล้วธนาคารแล้วนะครับไปพืชผลทางการเกษตรแล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่
สินค้าคอมมูนิตี้อีกตัวหนึ่งก็คือเหล็กแล้วกันนะครับถือว่าเป็นฮอตท็อปอีกของช่วงที่ผ่านมาเลยครับครับก็ประมาณครึ่งปีมาแล้วตัวเลขก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตลอดครับแล้วก็จุดที่น่าสังเกตก็คือมีเหล็กหลายๆตัวเนี่ยก็ไปในทางเดียวกันก็คือมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ก็มีหุ้นตัวหนึ่งอย่างเพิ่มสินใช่ไหมครับ PERM ถูกแล้วถูกแล้วเพิ่มสินถูกแล้วถูกแล้วมันจะมีนำสินประกันภัยกันหนึ่งเอารมณ์กันชื่อมันจะคล้ายๆกัน NSI อ่ะใช่ใช่ตัวเพิ่มสินเนี่ยก็จะเป็นเหล็กตัวหนึ่งที่กำไรสะสมเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้นะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยมาเต็มๆเลยครับแล้วก็ PE ต่ำแล้วก็ yield เนี่ยค่อนข้างเปิดขึ้นเพราะว่าถ้านับไปเมื่อก่อนเขา pay out ประมาณสัก 40% เนี่ยอาจจะได้ yield อยู่ที่ประมาณ 6% หลังจากที่อาจารย์นุ้ยพูดถึงนี่ชนลิงแล้วฮะลิงแล้วครับลิงไปแล้วใช่ไหมครับโอ้ยเอ็มขายหมูดิยอดเย้มันดีกว่าลองไหมฮะลองจิ้มลิงที่ราคาลิงกันสักร้อยหุ้นไหมฮะอยากเอาลิงร้อยหุ้นไปทำอะไรพี่ขันเอาไปขายวันพรุ่งนี้คือถ้าตัวนี้มันบังอาจลิงได้เนี่ยผมว่าเราควรจะลงตัวอื่นนะควรจะใช้โลโมเดลของเรามากกว่านะครับครับปวดดีฮะลิงได้โอ้โหไม่ทำอะไร LHK นี่อะไรพี่เห็นติ LHK โลหะกิจฮะก็ดูดีเหมือนกันนะฮะในงบรอบนี้เหมือนกันก็โอเคอยู่นะเท่าที่เราจำคุณได้นะครับเขาบอกว่าเป็นธุรกิจรถผมก็เลยตกใจเฮ้ยมันใช่เหรอเขาทำเกี่ยวกับรถเหรอฮะไม่ใช่นะครับเออเอาครับหมดแล้วฮะน่าจะหมดแล้วฮะราคาลิ่งไปอยู่ใกล้จะฝั่งบิดแล้วครับโอ้ถ้าลิ่งไปอยู่ฝั่งบิดก็ไม่มีคือขายแล้วดิก็ซื้อไม่ได้นะงานนี้ก็ต้องไปตั้งบิดเอาแล้วฮะเคาะไม่ได้นะยังไม่อ่ะครับก็ไปเจอเหล็กแล้วนะครับเจอเหล็กแล้วก็ไปเจอพลาสติกหน่อยพลาสติกเหล็กเนี่ยก็ถ้าพี่อันติดูแนวโน้มมาก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่ครับยังมีแนวโน้มไปต่ออยู่ครับตอนนี้ในกลุ่มเล็กแต่ต้องตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะเกมมันพลิกผันได้ตลอดครับผมก็ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับหาบัฟเฟอร์ไว้เยอะๆอย่างเช่นเงินปันผลบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับนะครับก็ต้องดูกันดีๆครับครับผมเดี๋ยวผมเคาะตัวนั้นนิดตัวนี้หน่อยดูหน่อยผมอยากลองซื้อแบบเป็นเมจิกฟอร์มูล่าดูฮะครับเขาเรียกว่า valuation for the formula ครับพี่เอ็นติครับมั่วไปออฟเฟอร์ตลอดด้วยแหมประทับใจจริงก็อย่างนี้ครับไปเหล็กแล้วก็ไปดูพลาสติกก็ยังได้ประโยชน์จากตัวราคาน้ำมันที่ลดลงอยู่นะครับต้นทุนรอ material ก็เลยทำให้มันลดลงด้วยแต่ว่าก็อาจจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูกันนิดนึงนะครับนะครับซึ่งพลาสติกเนี่ยมันมาทั้งฝั่งของเป็น raw material ทั้งตัวที่เป็นเคลือบพลาสติกอีกทีนึงแล้วก็พวกตัวขึ้นรูปต่างๆด้วยครับนั่นก็ได้ครับฉะนั้นถ้าน้ำมันเปลี่ยนข้างเมื่อไหร่ให้ระวังครับเมื่อวันก่อนเราคุยถึงตัวนึงครับ TPA ที่มี payout ดีๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะปันผลดีแล้วก็กำไรไตรมาส3มันหลุดไปนิดนึงแต่แล้วก็ตีละกลับมาเนี่ยถ้าเกิดแบบมั่วๆเข้าไปดูก็น่าจะได้สักประมาณ 6%ครับนะครับแต่ที่ความไม่มั่นใจก็คือเราไม่รู้ payout ที่แน่นอนเพราะว่าบริษัทนั้นมีนโยบายในการจ่ายปันผลที่เขียนไว้ว่าขึ้นอยู่กับเหมือนกับพิจารณาเป็นค้างคาวหรือรอบๆเป็นพิจารณาเป็นค้างคาวไปอะไรเงี้ยครับเราก็โอ้โหถ้าเขียนแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจดิมันก็จะมีความลังเลอะไรบ้างครับก็เลยข้ามไปก่อนนะครับก็เลยยังไม่เอาฉะนั้นพลาสติกก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีๆอยู่นะครับสิ่งที่อยากระวังก็คือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในต่างประเทศเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันหลายๆอย่างอาจจะเปลี่ยนไปครับครับก็พอพูดถึงพลาสติกพูดถึงเหล็กไปแล้วนะครับมันก็มีเรื่องของน้ำมันที่จะไม่ได้
ตัวแรงๆเลยที่งบออกมาดีก็คือการกลับค่าของค่าเสื่อมในสต็อกนะครับก็น้ำมันหลายตัวกลับมาได้หมดครับก็มีทั้งเอสโซมีทั้งอะไรอ่ะซัสโกมีทั้ง IRPC ปตท.นี่ด้วยแบบ PTT อะไรด้วยนะครับมี PTG ซึ่งเป็นหุ้นน้ำมันโกลด์ด้วยไม่น่าเชื่อนะครับครับแล้วก็มี APLครับนะครับปั๊มน้ำมันเอพีเอลแต่ที่แย่ๆเลยก็เป็นปั๊มแก๊สนะครับ ST เป็นสยามแก๊สการขาย LPG ครับนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับทั้งน้ำมันทั้งแก๊สแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็พวกเอกกลุ่มปิโตรเคมีที่ตัวใหญ่ๆฮะปิโตรเคมีก็ได้ประโยชน์จากพวกน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างนี้อยู่ดีครับครับแล้วก็พวกพลังงานในสาขาอื่นๆอย่างพลังงานพวกพลังงานทดแทนครับครับก็เด่นเด่นก็รู้สึกว่าจะเป็น EA ครับพี่ขันติที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีอย่าง GPSC ก็มา Global PowerDirect Induction Twin Cam 16วาว2หัวฉีด4ประตู2แอร์มันชื่ออะไรจำไม่ได้ละ Global Power อะไรทั้งอย่างก็มีการเปิดตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทอื่นมาค่อนข้างดีนั่นก็รวมถึงบ้านปูด้วยที่บ้านปูไปได้ส่วนประโยชน์ทับเข้ามาในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่เปิดในต่างประเทศแต่ส่วนราคาขายของถ่านหินเนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยถึงแม้ราคาถ่านหินจะขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับครับครับแล้วก็พอภาคพวกนี้เสร็จพวกถ่านหินพวกน้ำมันพวกไฟฟ้าก็มาดูเรื่องไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่กันติพุ่งเมกะเทรนด์แล้วก็แสงอาทิตย์เนี่ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆทั้งตัววัตถุดิบในการทำพลังงานแสงอาทิตย์ของต่างประเทศที่บอกว่ามันบางลงมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันถูกลงแล้วก็อนาคตเนี่ยคือเทรนด์มันไปตรงนั้นแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของปีอนาคต60เป็นต้นไปนะครับมันก็จะเกิดเขาเรียกกริดพาริชันกริดพาริชันก็เป็นลักษณะของการสแควร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวโซล่าเร็วโซล่านะครับกับตัวน้ำมันนะครับซึ่งถ้าน้ำมันไม่ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะของแผงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์ปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาต่อหน่วยของต้นทุนพลังงานเนี่ยมันก็จะสแควร์กันพอดีแล้วมันก็จะทำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในลักษณะพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนมากขึ้นก็เราจะเห็นในลักษณะที่ว่ามีรถพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นที่ผลิตออกมาตามแบรนด์ต่างแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยก็ยังไม่มีการขยับตัวอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับทำเป็นไฮบริดไปก่อนนะครับซึ่งมันก็มีข่าวออกมาครับพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดการจ้างงานที่ลดลงรวมถึงการต้องเปลี่ยนแปลงและการลงทุนครั้งใหญ่ของโรงงานเพราะว่าชิ้นส่วนของรถมันก็จะลดลงละมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเขาบอกว่าชิ้นส่วนไฟฟ้าของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปรวมถึงอัตราการจ้างงานอาจจะลดลงด้วยซ้ำไปก็ปัญหามันกระทบกระเทือนกันอีลงตุงนางไปหมดครับแต่ก็ตอนสุดท้ายเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยผมว่าโดยทางอ้อมนะครับไม่ใช่เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงก็คือบริษัทอย่างเดลต้านะครับเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งบริษัทนี้เขาก็มีลักษณะของการค้นคว้าและก็วิจัยด้วยงบการเงินงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะมากครับต่อเนื่องไปมากแล้วด้วยครับผมคุณพัฒพลถามว่า PB ทำไมตกครับทั้งนี่งบดีเห็นติดต่อหน่อยก็เหมือนเดิมแหละครับ valuation มันอาจจะมากเกินไปก็เป็นไปได้ครับหรือไม่ก็อารมณ์ตลาดนะครับครับมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ตลาดก็เป็นไปได้ครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรกับมันมากเนี่ยผมตั้งอะไรก็แมทไปหมดเลยฮะนี่ขนาดไม่เคาะซ้ายเคาะขวานะครับกดยังไงก็แมทคืออย่างนี้ฮะถ้าสมมติว่าถ้าตั้งคำถาม PB นะบอกว่า
ปีที่แล้วอยู่เอ๊ะ10ปีที่แล้วอยู่3บาทแล้วผ่านมา10ปีรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มต่อเนื่อง10ปีเนี่ยแล้วราคายังไม่อยู่3บาทเนี่ยจะให้มันรู้ไปครับใช่ครับใช่ๆฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นไม่แปลกนะที่อาจจะผันผวนได้ฉะนั้นหุ้นที่มีระยะเวลาในการยืนอยู่บนโลกนี้นานแล้วก็มีการทำรายได้และกำไรที่สูงขึ้นยังไงราคาหุ้นก็ต้องวิ่งตามอยู่ดีนะระยะสั้นก็มองข้ามมันไปบ้างก็ได้แต่ว่าถ้ามองสั้นๆเนี่ยขอให้มองพวกราคาของวัตถุดิบของบริษัทที่มีความผันผวนละกันมองประเภทนั้นอาทิตย์นึงเช็คสักครั้งนึงราคาเหล็กราคาน้ำมันอะไรเงี้ยถ้าจะลงทุนในบริษัทพวกนี้นะครับผมนะแล้วพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วเราพูดถึงเดลต้านะครับเดลต้าก็เป็นบริษัทที่มีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการทำจุดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เห็นเดลต้าทำแบบนี้แต่ว่าเขาก็ยังกดดันในเรื่องของตัวกำไรลงไปนะครับเพราะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตรงนี้เขาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับที่เรานั่งคุยกันก็แปลกฮะตะกี้ยังบวก0จุดอยู่เลยฮะนี่มาบวก7จุดแล้วนะครับจานนุ้ยก็แปลกๆอะไรฮะตอนนี้บวก7จุดแล้วนะฮะพูดถึงอะไรฮะตลาดเซ็ตอะฮะเอ้าทำไมหน้าจอผมมันยังติดลบอยู่ 0.13 อยู่เลยฮะเอาเหรอฮะพี่ติดูเซ็ตของประเทศไหนฮะเซ็ตประเทศไทยนี่แหละเอาเหรอฮะเอาครับๆนี่7จุดแล้วนะ7จุดแล้วครับผมแปดปีแปดปีอ่ะโอเคก็พลังงานไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็พลังงานพวกชีวมวลอะไรเงี้ยก็เป็นพลังงานส่วนเล็กๆนะครับถ้าเอาแผนตามแผนพัฒนาพลังงานของประเทศไทยเนี่ยยังมีแกลบเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกเยอะมากต้องบอกคำว่าเยอะมากจริงๆนะครับเครื่องผมมันไม่อัปเดตวะแฮงเดี๋ยวบอกนะว่าที่ซื้อกดเล่นๆเมื่อกี้นี้กำไรหมดแล้วอ๋อเน็ตเวิร์กลอสคืออะไรอ้าวแปะบวกแปลงจริงโอ้เครื่องผมไม่วิ่งนิสัยอย่างนี้ขี่ไปก็โอ้โหไม่แมตตกรถสิฮะครับแมตหมดเลยพี่เห็นติแมตหมดเลยแมตทั้งขายขาดทุนแล้วก็แมตทั้งซื้อเข้าด้วยโอ้ครับครับครับสุขุมเหล็กก็มีคนบอกว่า MCS นะครับวิ่งแรงจากวันศุกร์วิ่งไปแล้วก็ตอนนี้วิ่งกลับมาเลยเหรอคะอ๋อครับตอนนี้เหลือ 16.70 ครับเห็นอยู่ครับนะไม่เป็นไรรอตัวเดิมนะลงมาหน่อยก็ดีครับครับคนที่เข้าสูง MCS แล้วข่าวว่ามันจะไปต่อเนี่ยคือเราไม่ได้ทิ้งบัฟเฟอร์ไว้ให้ตัวเองต้องระวังนิดนึงนะบัฟเฟอร์คือส่วนที่จะรองรับเขาเรียกว่าตาข่ายรองรับแล้วกันครับเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นิเวศอาจจะใช้คำว่าตีแตกก็ได้รู้ว่ายังไงจะตกมาไงก็กำไรอยู่ดีอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเคาะไม้ไหนก็กำไรมากกำไรน้อยเนี่ยเนี่ยแนวคิดมันก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นแนวคิดตอนที่เราซื้อแจ๊สเราก็แบบนี้เหมือนกันตอนคิดที่เราซื้อ TMT ก็ประมาณนี้แจ๊สไม่ใช่แจ๊สปกตินะครับเดี๋ยวนะแจ๊ส IF เดี๋ยวคุณฟังบอกแจ๊สแล้วก็แนวคิดที่ซื้อหุ้นเมกะเทรนก็แบบนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเวลาเราอยู่กับมันเราก็เลยอยู่ได้เพราะเรามีความคิดว่าเราซื้อด้วยตรรกะของเราแบบนี้ในมุมมองของเราแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการดูพื้นฐานแล้วก็คำนวณ valuation เราพูดถึงพลังงานไปแล้วนะครับเราพูดถึงคลื่นความถี่บ้างไหมเรื่องของ advance เรื่องของ true แล้วก็ DTAC สื่อสารใช่ไหมฮะต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ DTAC เนี่ยก็มีข่าวว่า true จะเข้าซื้อนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีผู้บริหารออกมาพูดแล้วนะครับว่าไม่มีที่จะไปซื้อเกี่ยวข้องกับอะไรกับ DTAC นะครับแต่ก็ไม่แน่แหละเพราะว่าผู้บริหารอย่าง 7-Eleven ก็เคยบอกว่าไม่ซื้อแมคโครเหมือนกันทั้งที่มีข่าวออกมาโอ้ครับครับแล้วก็พอดีก็7กับ True เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ก็จะมันก็พอจับความเชื่อมโยงกันได้อยู่มันก็มีอยู่บ้างฮะอาจจะเป็นลักษณะการทำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ
แต่ว่าตลาดของตัว IT สื่อสารเนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือค่าเสื่อม True เนี่ยไม่ค่อยห่วงครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนรับรู้ในผลขาดทุนของบริษัทอยู่แล้วแล้วมันก็บวกส่วนด้วยซ้ำไปครับนะครับผมว่าไม่มีประเด็นครับประเด็นมันอยู่ที่ Advance นะฮะแล้วก็ InTouch เพราะว่า Advance เนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของหนี้สินเข้ามาเพิ่มเติมแบบทยอยรับเข้ามานะครับแล้วก็มีค่าเสื่อมทยอยตัดออกไปในงบของกำไรขาดทุนเนี่ยผมว่าไม่สวยแล้วเกิดถ้าเกิดเขาเลือกที่จะ pay out ตามกำงบกำไรขาดทุนเนี่ย yield มันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับนอกจากว่าราคามันจะวิ่งลงมารับซึ่งวันนี้รู้สึกว่าจะต่ำลงมาจาก150อย่างที่ได้ลองคำนวณไว้แล้วครับเหลือ147แล้วตอนนี้ครับผมแล้วก็ถ้ากด valuation จริงๆนะครับเราเอาไตรมาส3เนี่ยคูณ4เข้าไปหรือจะบวกสมมติฐานของกำไรอะไรพิเศษบางอย่างเข้าไปก็ได้สุดท้ายเนี่ยยิวถ้าออกมาประมาณสัก 7% เนี่ยมันจะลงไปนู่นเลยนะครับไกลๆเลยฮะครับครับโอ้โหครับก็จะค่อนข้างน่ากลัวผมว่าสุดท้ายเขาก็จะรับกันอยู่ประมาณ 5-6% แหละแต่ว่าราคาเนี่ยขึงเอาไว้อยู่แถวๆ103-104เพราะว่าต่ำกว่านี้รับไม่ได้แล้วไม่เอาคือมันขายไม่ไหวเหมือนกันไงคนที่ไปอยู่ข้างบนนะครับครับเขาบอกกูไม่ขายเว้ยไม่ขายไม่ขาดทุนเออไม่ขายไม่ขาดทุนเราเด้งมาแล้วค่อยขายทีหลังตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวลาซื้อขายจริงๆนะครับก็จะมี100-200หุ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนรายย่อยนี่แหละกดกันกับเงามือก็กดกันเล่นๆไม่มีอะไรครับเพลินๆไปครับสเปย์กดเล่นๆเมื่อกี้นี้ก็บวกสวนกลับมา 2% นะพี่กันติโอ้โหทำเป็นเล่นไปครับผมครับครับผมก็นะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนสินค้าพวกเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคอน sumer product นะครับพวกเป็นร้านค้าปลีกก่อนแล้วกันร้านค้าปลีกเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็นอยู่ในภาคบริการไม่มีปัญหาครับก็เติบโตได้ทั้ง Big C 7 Home Pro Global Global เนี่ยหักปากคาเซียนไปเลยนะครับครับครับโอ้โหเรียกว่าตัวนี้สร้างเขาเรียกว่าชื่อเชิดหน้าชูตาให้กับผมเลยพี่ขันเออนะเพราะว่าผมแทงสวนไงครับที่แรกเห็นส่วนใหญ่บอกคิว3น่าจะชะลอลงแผ่วๆลงอะไรอย่างนี้ครับครับแต่ว่ามันก็กลับมาดีนะคือคิว3เนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันแผ่วจริงแหละผมก็ไม่ได้มีข้อคอรหาอะไรเพียงแต่ว่าคือถ้าคิว3แผ่วแล้วไปบอกว่าคิว3ปีที่แล้วแผ่วเนี่ยผมโอเคนะแต่คิว3ปีนี้มันเพิ่มสาขามาอีกว่าใช่ๆคือมันแผ่วแต่ว่ามันก็ต้องมากอย่างน้อยต้องมากกว่าปีที่แล้วมันก็เติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงนี้งั้นก็อย่าไปดูถูกพวกค้าปลีกนะครับเพราะมันมีเซมสโตเซลโกสกับเอ็กเพเนเจอร์หรือค่าแคปเอ็กที่เกิดขึ้นทั้งสองทางพวกนี้ก็ปวดร้ายมากครับโตได้แบบกระฉูดเลยแล้วก็คงพูดถึง CPN เนี่ยไม่พูดคงไม่ได้นะครับก็ดีเรื่อยๆของเขาจริงๆนะครับครับก็มีสาขาที่จะเปิดปลายปีนี้นะครับรวมถึงปีหน้าอีกนะครับโอ้โหอีกเยอะเลยฮะแล้วก็มีแผนที่จะโตแน่นอนประมาณ 15-20% ส่วนสิ้นปีนี้นะครับการจัดงานของการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามกาลเทศะจัดมีจัดครับแต่ว่าก็จะเป็นนิทรรศการของพ่อหลวงของรัชกาลที่9นะครับอะไรประมาณเนี้ยก็ยังจัดเหมือนเดิมครับแต่การเล่นพลุแสงสีเสียงอะไรเงี้ยเขาบอกก็งดครับก็อาจจะใช้งบที่ไม่แพงมากในการจัดอาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายปลายปีนะลูกสาวยังไม่มั่นใจนะถ้ามองในแง่ของนักลงทุนนะครับครับครับแล้วก็รวมถึงโรบินสันด้วยนะครับที่อยู่ในเครือญาติๆเดียวกันจริงๆโรบินสันกับเซ็นท่านนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับไม่ได้ถือหุ้นอะไรกันเพียงแต่ว่าเขามีโฮลดิ้งของเซ็นท่านค้าปลีกอยู่ครับนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะไม่ได้ตลาดในตลาดด้วยไม่ตลาดคุณพัทรพลถามทิพย์ทานตะวันมีพูดไปตอนไหนครับสนใจตัวนี้สนใจก็ผมว่ามันก็เป็นก่อนหน้านะฮะก็ยังโตขึ้นอยู่ถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าราคาต่อหุ้นก็ยังจะสูงเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็หุ้นหนึ่งเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับก็ต้องใช้เงินประมาณ 30,000 กว่าบาทฮะฮะถ้าสนใจจริงๆอ่ะก็ซื้อได้ครับครับเพียงแต่ว่า
ส่งออกเนี่ยถ้าเกิดค่าเงินบาทมันอ่อนค่าลงอีกก็จะโอเคมากเลยครับเพราะว่าเขาก็จะได้ประโยชน์จากการส่งออกครับจริงๆตัวเลขการส่งออกถ้าดีขึ้นนะครับแล้ว import ไม่ตายซะก่อนนะ import ไม่ตายซะก่อนเออถ้า import ไม่ตายซะก่อน GDP ประเทศเราก็จะเพิ่มขึ้นนะพี่เห็นติกันคงเป็นอย่างนั้นครับก็อาจจะมีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็อาจจะได้ลืมตาอ้าปากเพียงแต่ว่า import ก็อาจจะแย่หน่อยครับว่าพอนำเข้าเนี่ยต้องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะครับผมอืมครับผมก็อย่าลืมทำ forward contact ไว้ครับผมคิดว่าหรือไม่ก็ไปหาการนำเข้าอะไรที่ forward contact ไว้ได้แล้วก็กลับมาขายในราคาที่สูงหรือปรับราคาได้อะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคผมยกตัวอย่างบริษัทอย่าง Winner เงี้ยครับเปลี่ยนติ Winner เนี่ยก็มีการนำเข้านะ product บางตัวครับแต่เขาก็สามารถขยับราคาขึ้นลงได้เหมือนกันเอออันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับถ้าจะเน้นธีมปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเน้นธีมส่งออกดีกว่าในรอบของไตรมาสที่4อะไรที่ส่งออกเนี่ยผมยกตัวอย่างนะถ้าส่งออกที่เห็นชัดๆเลยช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเป็ดพวกไก่พวกอาหารนะครับที่เป็นคอมมูนิตี้ทางเนื้อสัตว์เออ CPF ก็มานะครับไก่เล็กก็มานะครับครับ GFPT ใช่มั้ยครับมาหมดเลยนะครับพวกไทยฟู้ดกู๊ดอะไรเงี้ยฮะจีจีโอ้โหขายหมูขายเป็ดขายหมาขายไก่อะไรเงี้ยครับก็ไปได้หมดเลยคุณเกเซอร์สวัสดีครับเพิ่งเลิกงานโอเคครับก็แล้วพูดถึงคอมมูนิตี้ก็กลับมาเป็ดมาไก่เนี่ยก็โอเคครับดูดีหมดเลยราคาเนื้อสัตว์อะไรดีหมดเลยครับทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ทั้งไทยฟู้ดกู๊ดเนี่ยก็ตัวเลขสวยเพียงแต่ว่าอย่าง TFG เนี่ยก็แพงไปละแพงไปมากๆแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะมาดู CPF เนี่ยราคาก็กลับมาจากประมาณ18.20 บาทกลับมา34-30 กว่าบาทได้มันก็เออผมก็ก็ไม่แปลกอ่ะก็ valuation มันมาได้ถ้ากำไรมันมาได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปแทงตัวคอมโมมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้พอร์ตหลุดกระจายได้เหมือนกันเวลาลงนี่เครียดจับนะครับเนี่ยครับผมคิดว่าคอมูเนี่ยถ้าลงแล้วจะซื้อจริงๆอ่ะข่าวร้ายให้ซื้อข่าวดีขายเนี่ยถ้าคอมูนิตี้เนี่ยต้องข่าวร้ายสุดๆให้ซื้อสุดๆสุดๆไปเลยครับสุดๆเลยแต่มันตีความสุดๆนี่มันก็ยากเหมือนกันนะครับเออก็ใช่เหมือนกันเนี่ยคำว่าสุดๆมันคือคือฤดูกาลที่ขันผมจับได้อย่างนึงแล้วมันคือฤดูกาลของคืออย่างเช่นพวกไก่พวกอะไรเงี้ยมันต้นทุนมันคือพวกอาหารสัตว์ใช่ป่ะซึ่งอาหารสัตว์มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลของธรรมชาติด้วยนะครับอย่างตอนนี้พวกกากถั่วเหลืองที่เป็นของ TBO อ่ะครับเขาก็เป็นต้นทุนวัตถุดิบให้กับพวกอาหารสัตว์ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันไม่ได้ขาดแคลนก็เลยไปมองว่าแล้วอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยใครนะที่เอาไปก็เป็นพวกบริษัทที่ขายพวกน้ำมันไบโอดีเซลทั้งหลายครับนั้นก็จะหนักหน่อยก็จะเจอหนักๆเลยครับครับอย่างเงี้ยก็จะมีคนได้แล้วคนเสียตลอดข้างกันไปกับข้างกันมานะครับก็แล้วพูดถึงบริการเมื่อกี้นี้ CPN Robinson Home Pro ค้าปลีกนะครับเซ็นทรัลCPO CPO ดูดีหมดเลยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงค้าปลีกก็ต้องมาพูดถึงโรงพยาบาลต่อโอ้แล้วก็ค้าปลีกอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะคณะที่อยากใช่ไหมก็พอจะพูดได้ทิพยะประกันภัยคณะพิริยะตัวนี้ก็จะบอกว่าพูดบ่อยไหมบ่อยมากครับเพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มีเนื้อหาที่ดีวันนี้ก็ราคาก็บวกขึ้นมาอีก 2% กว่าก็วันนั้นพี่กติให้ตัวเลขไว้แล้วครับว่าราคาจะไปเท่าไหร่ดีจำไม่ได้แล้วเลยในบอกพี่เห็นติบอกว่าจะ50สาขาแล้วมันเหลืออีกประมาณประมาณ7ปีก็น่าจะเป็นเฉลี่ย 3-4 สาขาอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ปิดตลาดไปแล้วธนพิริยะนะครับหลังจากที่ซื้อขายกันประมาณเรียกว่าเด็กๆซื้อขายกันเล่นๆนะครับแต่ปิดตลาดเนี่ยมันกลายเป็นมีผู้ใหญ่เข้ามาซื้อฮะเหรอฮะตูมนึงก็ล้านกว่าหุ้นนะครับครับก็ประมาณนั้นก็ครับอีกส่วนเรื่องของร้านที่เป็นเซเว่นเซ้นมิ้นเซนเทลอะไรพวกเนี้ยครับ
ครับก็ยังดูดีอยู่แต่ว่าตัวเลขของมิ้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของค่าประเมินค่ายุติธรรมที่ทำไว้ดีมากมันก็เลยกลายเป็นว่า6061เดี๋ยวมันจะดูแย่ลงแล้วก็ยังมีวอลเลน5ที่รอแป้งอยู่ตรงช่วงปี61นะครับแล้วก็ราคาใช้สิทธิ์ประมาณ36บาทเศษๆนะครับที่คนให้ข้อมูลมาส่วนเซ็นทรัลหรือเซ็นเทลเนี่ยมันก็ยังดูแพงอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเห็นเติบโตอยู่บ้างเหมือนกันครับผมก็ยังพอได้อยู่นะครับในกลุ่มของพวกโรงแรมทั้งโรงแรมที่ดูแบบอยู่ดีมาได้เลยนะครับก็คือโรงแรมเอราวัณยานดับดีแต่มาที่3น่าจะเป็นช่วงที่ขาดทุนแต่กับขาดทุนกับมามีกำไรแน่มีกำไรเฉยเลยนะครับเขาก็ระวังเรื่องการทัวร์พวกทัวร์ศูนย์เหรียญพวกอะไรนี้กันอยู่ว่าเดี๋ยวตัวนักท่องเที่ยวจะลดลงหรือเปล่าก็ต้องระวังกันครับต่อไปส่วนมิ้นเนี่ยก็ระวังเรื่องของกำไรในอนาคตว่ามันจะเติมทันหรือเปล่าเพราะมันมีค่าประเมินยุติธรรมเยอะเหลือเกินครับครับก็ไปภาคบริการแล้วก็อย่าลืมโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลที่เด่นๆนี่ก็ยังตัวเดิมๆครับนนทเวช BDMS เนี่ยก็โอ้โหก็ยังโตมาได้แบบครับพิสดารเหมือนกันครับอัศจรรย์ใจก็อาจจะจันใจเหมือนกันนะครับก็มาได้นะครับแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลอย่าง CHG ก็ดูดี M ชัยหรือมหาชัยเนี่ยก็เสียได้สภาพคล่องนะครับน้อยไปหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดสภาพคล่องเยอะก็คงไม่ซื้อเหมือนกันเพราะราคาโคตรแพงเลยบอกว่าโคตรแพงไม่ได้คือราคามันสูงแล้วไม่มีเงินซื้อนะ valuation ก็คงประมาณ20กว่าเท่ามันก็ไม่ได้แพงหรอกคือมันไม่ใช่อะไรนะแบบราคาต่อหุ้นสูงแบบปตท.แต่วอลุ่มมันดีอะไรอย่างนั้นครับแล้วก็ถ้าพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลมันก็จะมีโรงพยาบาลอย่างไทยนครินทร์ก็ยังดูดีนะครับอันนี้ก็ดีตีต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิชัยเวชวิวัฒน์โอ้อันนี้ก็ดูชัดโอ้โหกำไรก็สวยครับแล้วก็เท่ากับที่เราใกล้ประมาณใกล้เคียงกันไว้เลยนะครับครับผมแต่ว่าก็ไปดักราคามาก่อนหน้านี้แล้วแหละครับนะครับแต่ว่าก็ยังมีการปรับตัวขึ้นไปได้วันนี้ตั้ง 5% นะพี่กันตลาดก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตาที่3หรือเปล่าแก๊ง4โมงนะครับขึ้นไปตั้งประมาณ5ช่องเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมาระดับเนี้ย PE มันก็จะกลับไป40เท่าใหม่เหมือนเดิมแล้วก็คาดหวังในการเติบโตปีหน้าอีกครับครับก็ผมว่ามันก็ได้แหละถ้าจะถือหุ้นแบบนี้ยาวๆเติบโตนะครับครับแต่ไม่ขายก็ไม่กำไรเหมือนกันครับไม่ขายไม่กำไรแล้วก็โรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลอย่างจุฬารัตน์นะครับก็มีการเติบโตของตัวเลขที่ดีเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแพงไปหน่อยครับครับแล้วก็มีโรงพยาบาลเล็กๆที่ดูมีการขยายกิจการแต่ติดลบมาตลอดก็โรงพยาบาลกรุงทนของย่อยๆของไอเนี่ย BDMS ใช่ไหม BDMS นะครับแล้วก็มี VIS นะครับแล้วก็สมิติเวทก็ PE ยังไม่สูงเท่าไหร่ยังไม่สูงแต่ราคาเนี่ยก็ราคาต่อหุ้นมันเยอะราคาต่อหุ้นมันเยอะมันก็ซื้อยากนะครับแล้วก็มีพวกโรงพยาบาลบ้านพร้าวโรงพยาบาลเอกชัยโรงพยาบาลดูดีหมดเลยครับแต่ PE มันสูงเท่านั้นเองใช่ครับไปเจอโรงพยาบาลรามก็ดีครับแต่ว่าข้ามไปเลยโดยที่ไม่ดูเนื้อหาเลยครับโอ้ราคาต่อหุ้นมันไปนู่นแล้วครับ2,000 3,000 มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ 3,500 ฮะโหดมากโดดกระจายเลยมันก็เกินไปหน่อยนะครับครับก็พอไปดูโรงพยาบาลแล้วในส่วนของภาคบริการแล้วนะครับลึกๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขนส่งการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของน้ำมันยกตัวอย่างเช่นเรื่องการบินว่างั้นเถอะ Air Asia Vision เนี่ยแม้แต่จะเป็น BA ก็เถอะครับครับผมก็ดูดีแต่ว่าที่ยังดูแบบล่อแร่ล่อแร่หน่อยก็นกแอร์ครับครับผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนไทยก็ขาดทุนน้อยลงแต่ก็หลักๆก็มาจากเรื่องราคาน้ำมันดีแหละครับครับผมครับก็เป็นประเด็นนั้นแหละครับครับผมในส่วนของภาคบริการนะครับก็จะมีบริษัทย่อยๆพวกสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เป็นสื่อทีวีดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยที่เด่นแล้วแบบดูน่าจะกลับมามีเนื้อมีหนังก็โมโนนะ
เป็นบริษัทที่ติดอันดับแรกๆของการให้เรตติ้งครับอืมครับผมประมาณนี้นอกนั้นเนี่ยก็เรื่อยๆครับอย่างเช่น RS จะบอกเรื่อยๆไม่ได้ดิคือมันกำไรมันหดตลอดจะมีสวยๆก็น่าจะเป็น Workpoint ครับครับWorkpoint มันสวยแต่ PE มันก็ไปไกลไกลได้ใช่แต่มันก็ไปไกลเกินไปครับนั่นแหละครับส่วนเรื่องการขนส่งอย่างเช่น AOT อะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าราคามันก็ตอนนี้ถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบซื้อเฉลี่ยครับส่วน BTS ก็การขนส่งก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะยิวมันจะหมดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเป็นการรอเพื่อการเติบโตในอนาคตแล้วก็กำลังเข้าประมูลรถไฟฟ้าสายใหม่อยู่ครับก็มีการร่วมทุนกับบริษัทย่อยๆที่เป็นบริษัทก่อสร้างด้วยอะไรไม่รู้อะนะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเพิ่มเข้ามาส่วน BEM เนี่ย BEM ถ้าไปดูจริงๆนะครับผมเป็นคนดูนั่นแหละรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากฮะผมก็ดึกแล้วอะด้วยความขี้เกียจนะฮะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วดูแล้วมันก็ส่วนใหญ่มาจากผลกำไรที่มาจากทางด่วนถ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนตัวใต้ดินเนี่ยผมว่าก็พอรวมกันแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ภาพรวมเนี่ยพอจะดูได้ครับอย่าบอกว่าดูดีเลยนะครับดูได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือภาคเซอร์วิสทั้งหมดคงไม่ได้ข้ามอะไรไปครับพูดไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะผมก็พยายามดูแค่ว่ามีกลุ่มไหนที่ยังเรายังข้ามไปหรือเปล่านะครับโอ้มีแบงค์ไปแล้วออโต้ไปแล้วแต่อ๋อชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังเนาะยังครับโอ้โหกลุ่มนี้เหมือนยังไม่มานะครับชิ้นส่วนยานยนต์ยากอยู่ฮะยังนะฮะยังไม่มาฮะหลายตัวก็ยังมีผลดำเนินงานที่แย่กว่าเดิมอยู่ครับผมก็เรียกว่าเอาใจช่วยหาเลยครับครับแล้วก็ในส่วนของป้ายโฆษณานะครับ VGI Marco Plan B ต่างๆนะครับก็ VGI เนี่ยอยู่ในช่วงของการดั้มค่าใช้จ่ายอยู่เพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดในอนาคตนะครับส่วนMarco เนี่ยก็ตามVGI ไปครับแล้วก็ BTS ก็ตาม VGI ไปนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันได้ส่วนแบ่งจากการที่เอา Marco มารวมนะครับพูดก่อนนะ BTS นะครับไม่งั้นไม่สวยเลยนะไม่สวยครับแล้ว VGI ก็ไม่สวยเลยนะครับถ้าไม่ได้ตัว Marco เข้ามารวมเป็นงบกำไรขาดทุนครับงบรวมครับครับอันนี้คือไอ้สิ่งที่พอจะจำได้นะครับแล้วก็แพลน B ที่ดูงบกันเมื่อคืนนี้เนี่ย utilization rate มันลดลงจาก 70% เหลือ 60% เป็นลักษณะของการที่เขาเพิ่มขยายป้ายเพิ่มขึ้นก็ลูกค้าจะมาเติมใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือนนะครับก็ผมคิดว่ามันมีความต่อเนื่องของตัวลูกค้าอยู่แล้วก็เขาบอกว่าลูกค้าที่อยู่นอกบ้านเนี่ยครับก็เติบโตดีมากกว่าการนั่งดูโทรทัศน์หรือสื่อที่มากอะไรครับผมไปโตข้างนอกก็ผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นครับแล้วทุกคนก็ต้องนักการตลาดอ่ะผมว่าเขาก็มองเห็นภาพแหละครับนะครับแพลน B วันนี้ก็บวกขึ้นมา 0.02 หรือประมาณ 0.4% นะครับครับนะครับแล้วก็ร้าน C1 ที่เราเป็นห่วงนักเป็นห่วงหนากันเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็มีสาขาปิดแล้วก็ปิดไปหมดส่วนพวก ITนะครับไม่ว่าจะเป็น Cinex SIS อะไรพวกเนี้ยที่เด่นก็คงจะเป็น Cinex ครับเพราะว่ามียอดขายที่ดีแล้วก็กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนพวก SIS Distribution SIS เนี่ยไปตกมาตายตรงมีบริษัทร่วมที่ยังขาดทุนอยู่แต่ว่ามันเหมือนเป็นการ์ดที่หมอบเอาไว้ฮะพี่ขันรอเปิดรอเปิดการ์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดทุนน้อยลงละนะครับเหลือแค่ว่าจะทำไงให้เป็นกำไรก็มีบริษัทอยู่2บริษัทครับบริษัทนึงเป็นบริษัทมีเดียอีกบริษัทนึงทำไม่ได้แล้วทำอะไรไม่รู้ขายกาแฟมั้งขายกาแฟดาวแบบมั่วๆไม่เชื่อผมมากครับไปดูกันเองก่อนนะครับแล้วไปดูวันหลังอ่ะกลุ่มโบกนะครับก็โดยภาพรวมดูดีครับเพราะว่ามีการ
ได้ค่าในหน้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการที่เก่งกำไรได้เก่งมากเลือกข้างถูกโอ้โหนี่ครับมีบางบุ๊กเก่งจริงๆนะได้อะไรนะได้ค่านะจากการลงทุนเองเนี่ยโอ้โหสูงกว่าค่าในหน้าแล้วก็มีบางบุ๊กที่ขาดทุนเยอะกว่าค่าในหน้าโอ้อันนี้พูดเป็นตัวหนึ่งอะไรนะ AECก็ครับก็งบยังออกมาขาดทุนอยู่นะเห็นอยู่ครับก็ต้องเลือกนะฮะพยายามเลือกตัวให้ดีๆนะครับครับผมพูดถึงกลุ่มโบกไปแล้วนะครับก็เน้นอยู่2ตัวที่ดูดีนะน่าจะเป็น CNS Nomura กับตัวหนึ่งก็คือ KGI แต่อย่างไม่แบงก์กับไอเอเชียพัทรอบนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะถ้าว่ากันตามตรงครับไม่ขี้เหร่แต่ว่า CNS เนี่ยมีปันผลรออยู่ปลายปีนะครับรวมถึง KPI ด้วยก็จะมีโมเมนตัมที่ให้ลุ้นปลายปีได้อีกครับแบบรู้ๆเลยครับครับอ้าวเหลือกลุ่มไหนอีกถามมาเร็วผมก็พยายามดูเหลือกลุ่มไหนว่าเฮ้ยนี่พูดมานี่เราได้ประโยชน์มากนะพี่หันตินะเหมือนกับเราแม่งก็นะฮะก็ดูกันมาน่าจะเกือบเดือนนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรที่รอดกันไปได้รอดตาเรากันไปได้เท่าไหร่นะครับคิดว่าแต่ถ้าเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างรู้สึกว่าจะแผ่วๆหน่อยนะฮะอย่างพวกปูนอย่างเงี้ยฮะจะไม่ค่อยดีปูนไม่ค่อยดีนะฮะครับแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่บางตัวที่มันก็ยังไปได้เรื่อยๆของเขาอะนะฮะอย่างอะไรนะเมื่อวานที่งบ DRT ป่ะฮะไอตัวเพชรเนี่ยครับเพชรก็ยังมีขายที่ดีขึ้นอยู่รักษาโมเมนตัมของตัวเองได้ดีเพราะว่าเขามีการขายที่ดินแล้วก็บอกว่าจะซื้อหุ้นคืนด้วยก็ต้องบอกว่าดีมันก็ดีนะเขาเหมือนเขาหยอดยามาเรื่อยๆฮะครับผมแล้วก็DCC ป่ะฮะ DCC Dynasty Ceramic ก็ยังเรื่อยๆอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็ดูดีครับได้ประโยชน์จากค่าแก๊สที่ลดลงด้วยพี่ขันติเรื่องของเรื่องราคาก๊าซธรรมชาติตอนนี้ลดลงเยอะมากเลยฮะครับจริงๆผมควรจะได้เติมน้ำมันเติมแก๊สในราคาที่ถูกลงแล้วล่ะ แต่เหมือนเติมในราคาเท่าเดิมแต่ได้น้ำเป็นของแถมมันได้น้ำของแถมครับครับอารมณ์ประมาณนั้นโอเคแหละไม่ว่าจะคืนต้นทุนหรือคืนกำไรกับมันรูปแบบไหนผมก็โอเคทั้งนั้นครับกลุ่มอื่นมีไหมผมว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฮะโอเคอสังหาริมทรัพย์ครับยินดีสรุปหน่อยผมว่ามันก็เป็นตัวไปนะครับเอาให้พูดกันตามจริงคือบางตัวมันก็วูบไปเลยนะฮะหลายๆตัวบางตัวก็เหมือนกับดีเรื่อยๆของเขาต่อเนื่องแต่ตัวที่ผมดูแล้วแบบเอ้ยอะไรนะมีลูกๆมาช่วยบัฟอะฮะครับตัวนั้นก็เป็นคอยตี้เฮาฮะคอยตี้เฮาโอ้ตัวเองไม่เป็นไรมีลูกๆมาบัฟให้โอ้โหเต็มที่เลยฮะมีส่วนแบ่งกันเลยแล้วราคาก็ไม่ไปไหนด้วยนะครับครับครับผมว่าต้องมันเขารอช่วงของเขาอะครับผมรอรอบใหญ่ๆรอบแล้วก็ปริมาณการขายวันนี้เนี่ยเรียกว่าถล่มขายเลยพี่กันติฮะเหรอฮะครับเพราะว่าปริมาณการขายทั้งหมดประมาณสัก42ล้านครับแต่ซื้อเข้าแค่14ล้านเองอู้มันโหดพี่กันติเชื่อไหมว่าระหว่างที่เขาขายแล้วก็ซื้อกลับเนี่ยสรุปแล้วครับปิดที่ราคาเท่าเดิมปิดเมื่อวานเลยครับปิดเท่าเดิมเลยครับ Amazing จริงกับเบลปูนมากเลยพี่กันติยอดสุดยอดเลยครับโอ้ไประเลงเลือดกันอยู่แถว2บาท44ครับหนามากหนามากหนามากคือมีคนเอา244แบบรับทุกราคาครับเออนั่นสิครับคือราคามันไม่ได้ทิ้งตัวเลยครับมีคนแอบไปบิดตรง244ไว้แบบรับหมดอ่ะเรื่อยๆมาเท่าไหร่แล้วก็รับปิดตลาดก็คว้า ATC กลับมาที่246โอ้โหไม่ธรรมดาฮะไอ้ผมว่าตัวนี้ก็ต้องจับตามองให้ดีนะครับถ้าเล่นสายเสริมพลังต้องตัวนี้เลยฮะแต่ผมอยากต่อราคาหน่อยอ่ะใจมันอีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งขออีกหน่อยครับเคยดูไอ้นี่ไหม Hunter x Hunter ไหมดูครับดูครับพี่เห็นติเป็นสายไหนสายแบบ
พิ่มพลังหรือสายเสริมพลังหรือสายสายไม่มีพลังหรือสายแผ่พุ่งสายไม่มีพลังนะคือเป็นคนธรรมดาสายเสริมพลังฮะอยากเป็นสายพิเศษนะมีความสามารถแปลกๆกว่าชาวบ้านส่วนตัวพฤกษานะครับก็กำลังวุ่นวายกับการทำ tender offer อยู่คุณธีรพันธ์บอกตัวไหนนะครับฟังไม่ทัน Quality House ครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราพูดถึง preview ไปตัวหนึ่งปิด 66% ไปแล้วเห็นติได้มาไหมตัวนี้ไม่ฮะคือว่ากะมันโดดเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังอ๋อมันเปิดมา 13.7 ครับแล้วก็เห็นแล้วนะโปรเจกต์โอเพ่นตอนเช้า 13.7 ครับแล้วก็มาจบที่ 13.20 คือเป็นเช้าถ้าพี่เห็นติดตั้งต้องตั้งสูงเลยฮะกว่าจะได้นั่นแหละผมก็เลยเห็นแล้วคิดว่าไม่เอาครับอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราไว้รอจังหวะดีๆ ดีกว่าใช่ครับไม่จำเป็นต้องผีผามครับนะครับส่วนพวกน้ำดื่มพวกอะไรพวกนี้นะครับโออิชิเนี่ยแย่เลยนะครับเขาก็จะเจอปัญหาเรื่องต้นทุนแล้วก็การแข่งขันที่ค่อนข้างสูงขึ้นผมก็มองว่าน้ำตาลเนี่ยน่าจะมีเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นนะฮะเอาอย่างนั้นเหรอฮะอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ขันทศกรแทนเอ้ยไม่ได้นะครับแบบนั้นมันอันตรายครับเหรอไม่ได้ใช่ไหมเอางั้นใช้หญ้าหวานนะหญ้าหวานที่ผมไม่รู้จักครับไม่รู้แหละแต่ว่าอันนี้แหละเขาก็เจอตรงนี้เข้าไปนะครับก็แย่หน่อยครับก็มันมีโออิชิอิชิตันแล้วก็อะไรพวกเนี้ยส่วนน้ำดื่มอื่นซึ่งเช่นถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็คาราบาวแดงเนี่ยก็โอ้ดูดีครับแล้วก็ไปจัดตั้งบริษัทที่อยู่เมืองนอกนะครับทำในเรื่องของการกระจายสินค้าในประเทศอังกฤษซึ่งเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีเครื่องดื่มชูกำลังติด1ใน5ของโลกครับนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมันมีที่ว่างแน่นอนถ้าแบบนี้เนี่ยคือเอาแย่งของอันดับสุดท้ายที่โหลมาก็ได้อย่างน้อยก็คงได้ market share ติดมาบ้างก็เลยถลุงเงินอ้อไม่ใช่ฮะใส่เงินลงไปประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับโดยใช้เงินประมาณ 2,000 ล้านมาจากเงินที่เป็นเงินสดหมุนเวียนของบริษัทประมาณ 1,000 ล้านที่เกิดขึ้นจากการเงินของบริษัทเองนะครับครับอันนี้ผมทำใช่ไหมCBG จำไว้เป็นคนทำครับผมทำโอเคงั้นผมจำได้ครับที่ประเทศอังกฤษเขาก็ไปตั้งถ้วยครับขึ้นมาถ้วยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลีกประมาณ3ฤดูกาลครับมันมีอยู่แล้วฮะไอ้ถ้วยนี้แต่ว่ามันจะผลัดกันว่าใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับไอ้ถ้วยนี้นะครับครับเป็นอย่างนั้นฮะ คุณ SM บอกอาจารย์2ท่านหน้าตาง่วงมากโอ้ง่วงจริงฮะแต่ว่าก็เอาหนักมันเอพิโซดสุดท้ายแล้วมาถึงครับขนาดนี้แหมอาจารย์ไม่ใช่ง่วงธรรมดาดูโจรด้วยฮะดูหน้าผมดิถ้าคุณไปสังเกตตั้งแต่ EP 1นะไปลองแคปรูปมาเทียบกันดูก็ได้น่าจะดูไซส์กว่านี้แล้วค่อยๆซูมน่าจะดูดีกว่านี้เยอะมากใช่ใครว่างก็ลองไปตัดต่อมาดูหน่อยดิอยากเห็นหน้าตัวเองตอน EP 1กับ EP 28เหมือนกันว่ามันผู้เล่นขนาดไหนEP หลังๆนี่อาจจะคล้ายๆแบบอะไรนะพวก Walking Dead แล้วฮะใช่หลังๆเป็น Walking Dead ไปแล้วนะฮะก็นั่นแหละแล้วก็คาราบาวผมว่ามันแพงจริงนะครับแต่ว่าเขาเล่นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยโดยที่เขาไปตั้งจุดในการจำหน่ายสินค้าที่ต่างประเทศด้วยครับเขาบอกว่าก็จะขยายไปให้ได้ในทางยุโรปนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตขวดแก้วสีชาอะไรต่างๆก็ดีหมดเลยฮะแล้วก็คงได้ประโยชน์จากต้นทุนของวัตถุดิบพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยที่มีการเผาโดยใช้เชื้อเพลิงเนี่ยลดลงด้วยครับถ้าเขาประสบความสำเร็จในอนาคตกับที่อังกฤษนี่ผมว่าคือมันนะยิ่งใหญ่แน่ผมว่าครับคุณวิสารแก้ให้ครับที่พูดถึงเมื่อกี้นี่คืออีชิครับอีชิครับไม่ใช่โออีชินะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็เห็นเล็กไหมเห็นเล็กก่อนก็น่าจะเป็นกลุ่มอ๋อเซเป้ครับเซเป้บิวตี้ดิ้งที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้นะฮะก็เขาเมื่อปีที่แล้วครับเขาไปตกรถตรงช่วงการขยายไปประเทศจีนนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำเป้าได้
แต่รอบนี้ครับในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับรายได้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเยอะมากซึ่งเขาเน้นไปเลย2ที่ก็คือที่อินโดกับที่จีนโดยที่จีนเนี่ยก็ให้คำอธิบายนะครับแล้วก็กาเป็นดอกจันไว้เลยว่ามีการฟื้นฟูสายการขนส่งการจัดจำหน่ายใหม่แล้วนะจ๊ะโดยมีการจัดตั้งบริษัทของเขาเนี่ยร่วมกับบริษัทของจีนชื่อว่านู่นนี่นั่นอะไรจำไม่ได้พร้อมที่จะขยายแล้วครับโดยบริษัทเนี้ยเพิ่งจัดตั้งในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันก็แสดงว่ามันสามารถที่จะไปได้โดยที่เดี๋ยวเขาคงมีทำการเรื่องการส่งเสริมการขายการสร้างแบรนด์แล้วก็การรับให้ความเขาเรียกอะไรให้ความไม่เป็นไรให้ความรู้จักในตัวแบรนด์ครับให้ความรู้จักประมาณนั้นแหละก็ถ้าคนจีนชอบดาราไทยเดี๋ยวก็คงอิมพอร์ตดาราไทยไปประมาณนี้เฮ้ยเสียหลังๆคนจีนก็ชอบนะชอบมาเที่ยวไทยมากกว่าครับครับครับคุณวิสารบอกว่าโออิชิยังไม่ขี้เหร่เท่าอิชิครับอืมครับครับอ๋อแล้วก็อ๋อฮะผมว่าเอ๊ะถ้ามีกลุ่มอื่นก็คงจะเป็นหุ้นกลุ่มสหพัฒน์ไหมฮะที่มามาอินดิเคเตอร์นะครับก็โตเรื่อยๆนะฮะครับก็โตมาเรื่อยๆเลยสำหรับมาม่าอินดิเคเตอร์แล้วก็เรื่องของร้านอาหาร MK เนี่ยก็พอกลับมาดูดีได้เลยนะกลับมาดูดีได้ครับครับครับร้านอาหารดูดีได้ครับครับเดี๋ยวพยายามจะสรุปให้อีกเซกเตอร์อื่นๆที่พอจะเป็นไปได้นะยังเหลือเซกเตอร์ไหนนะผมยังดูต้องกดที่เซกเตอร์ใช่ไหมหรืออินดัสทรีวะคือกดไปเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งกลุ่มแปลกๆแบ่งแบบอาจจะผมลองกวาดจากเองพวกชื่อหุ้นดูก็ได้ดูก็พอมีตัวหนึ่งอ่ะน้ำอ่ะที่ขายดีเลยนะครับน้ำมารีเป็นลูกแมวเหมียวครับวิแต่ทำให้ผมได้ถึงอีกตัวหนึ่งทิปโก้เลยฮะทิปโก้เทสโก้นี่อ๋อโอเคไอ้มาดีนี่วูบเลยฮะแบบนะทิปโก้เนี่ยก็คือก็ไปเทสโก้นะครับพอดีเทสโก้มาบัฟให้ทิปโก้บัฟไม่ติดยุ่งเลยฮะงานนี้ลายเวทแล้วเวทไม่ห่อหุ้มร่างกายลายวืดเหมือนกับตอนเล่นเกมสมัยก่อนนะครับผมตายแล้วมันจะมีเวลาอีกประมาณแค่5วินาทีถ้าเกิดนักบวชหรือพรีสเนี่ยสามารถมาชุบได้เนี่ยก็จะรอดไปแต่อัตราการติดเนี่ยมันแค่ประมาณ 5% เองฮะโอ้โหก็เลยต้องใช้พีทประมาณ10ตัวครับเพื่อเพิ่มอัตราการฟื้นคืนชีพนะงั้นเลยว่านี่ตัวละครตัวหนึ่งต้องมีพวกพีทนี่มาล้อมรอบ10กว่าตัวเนี่ยนะฮะก็เวลาทำสื่อกันนะครับต้องมีพีทมีนักบวชปิงมังอะไรเงี้ยอยู่แนวหลังไปตายก็มาแล้วทำด่วนแต่โอกาสติดมันน้อยมากครับไม่เหมือนไอ้นี่โอกาสติดเร็วกว่าฮะBattlefield ครับ Battlefield เป็นเกมต่อสู้พี่เห็นติไม่ใช่เป็นเกม Person Shooting ครับครับผมมันก็จะมีหน่วยที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาเรียก Medic แล้วหน่วยจู่โจมเนี่ยที่ถือพวกปืนกลพวกไรเฟิลอะไรเงี้ยก็จะเป็น Assault แล้วก็จะมีพวกปืนที่พกปืนใหญ่ยิงรถถังอะไรเงี้ยก็จะเป็นหน่วยแยกๆกันไปแล้วก็หน่วยบรรจุกระสุนอัมโมครับสมมุติเราเล่นเกมเนี่ยเราออนไลน์ใช่ไหมโอ้โหโคตรมันพี่อันติพอเราเป็นไรเฟิลเนี่ยเราก็กระสุนเราจะหมดเราจะ I need ammo I need ammo กดไปเลยมันจะมีช็อตคัทให้1 2 3 4 5ครับครับแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นบนตัวเราเพื่อนที่เป็นหน่วย ammo เนี่ยก็จะมาให้ครับกระสุนให้เราแต่บางคนก็ปวนตีนอ่ะครับเลือกอาชีพหมอแล้วแม่งเสือกไปลุยข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยมึงชุบชีวิตตัวเองไม่ได้นะเว้ยคือมึงตายนี่ตายหาหมดเลยก็ยังมีอย่างนั้นหมอแม่งเปรี้ยวมากอ่ะพี่เห็นสิโอ้โหคนกดติเลยแล้วคือหมอมันจะมีชุด
ให้เลือดเนี้ยกับชุดที่ปั๊มหัวใจคือถ้าตายแล้วหมอมาทันเนี่ยหมอก็จะปึ๊บขึ้นมาแล้วก็จะวิ่งขึ้นมายิงต่อได้ครับคุยเรื่องเกมนี่คุยได้เรื่อยๆเลยแม่งมันจริงคุณวิสารบอกว่าธุรกิจพวกเครื่องดื่มชูกำลังจะเติบโตดีครับโซนเอเชียที่เป็นประเทศกำลังโตแล้วก็กำลังพัฒนาอ๋อนะครับพวกนี้ก็จะมีคนใช้แรงงานนะครับแล้วก็ต้องการยาพิเศษก็เหมือนกับเป็นอะไรเรียกว่าอะไรตัวช่วยตัวช่วย คุณณัฐวุฒิบอกเขาเรียกหัวเกียนครับโอ้ยถ้าเกียนจริงต้องนู่นเลยนะครับสรุปสดจากเซตมีอยู่วันนึงอ่ะที่มีคนแม่งเกียนเข้ามาอยู่ดีก็เหี้ยเหี้ยเว้ยไปกูเลยบล็อกกูทีชื่อคุณอะไรฮิตเลอร์ฮิตเลอร์อ่ะประมาณฮิตเลอร์ฮิตเลอร์แล้วมีอยู่คนนึงครับชื่ออะไรไม่รู้บอกว่าหนูหนูพรุ่งนี้เรียนนอนได้แล้วโคตรฮาเลยสองสองดิก็โพสต์รูปอยู่บน Facebook Fanpage อ่ะลองไปดูดิครับสนุกสนานดีฮะเออฮาดีฮาดีตอนเด็กๆผมก็เกียนอย่างนั้นแหละก็เป็นอะไรที่สนุกสนานดีฮะบรรยากาศครับเออสดจากเซตรอบนี้มันมีอะไรตลกตลกดีนะครับอืมครับกลุ่มยืนยังเหลืออีกนิดน้อกลุ่มนี้ป่ะฮะไอ้กลุ่มผมไม่เรียกเขาเรียกว่าอะไร System Integration นะฮะที่เป็นพวกบริษัทอย่าง AIT ที่รับเหมาพวกพวกโทรคมนาคมอ่ะฮะที่ทำอ๋อครับAIT หรือว่าจะมีเอกส่วนหนึ่งของ CSL พวกนั้นนะครับที่หรืออาจจะมีสามารถครับกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างแย่หน่อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปกับภาครัฐซะเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งถ้างานรัฐไม่ออกเอกชนไม่เดินก็ไม่เกิดการจ้างงานก็จะแย่หน่อยก็ต้องเป็นบริษัทถ้าจะสู้จริงๆนะครับก็คือบริษัทที่ลุยได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะดีหน่อยนะครับคือไม่ต้องรอภาครัฐมาเปิดงานให้อะไรเงี้ยใช่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 อารมณ์ประมาณนั้นครับก็จะมีหลายๆตัวที่อยู่ในบริษัทกลุ่มนี้นะครับก็ผมว่าเลือกตัวที่ปันผลเยอะๆไว้ก่อนอย่าง Cinex SIS อะไรพวกเนี้ยผมว่ามันจะปลอดภัยกว่า MSC เนี่ยก็แย่ไปหน่อย Mfec เนี่ยพอจะกลับมาได้นะครับMfec Mfec นะครับแต่ว่ามันก็จะมีอย่างอื่นไปผสมเข้ามาบ้างวันนั้นพี่กันติทำดูน้องเซกดูน้องเซกเฮ้ยแหมยังไม่เข้ายังไม่เข้าต้องตัวเลขยังไม่ได้แบบนี้อีกนิดนึงต้องอีกนิดนึงต้องต่อยนิดนึงต้องต่อยนิดจบแล้วล่ะผมว่าพอแล้วนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับมากมากมากเลยขอบคุณมากมากน่าจะหมดแล้วเนาะดูแล้วไม่น่ามีตัวไหนที่เล็ดรอดไม่น่ามีกลุ่มใหญ่ๆที่เล็ดรอดเราไปได้แล้วล่ะฮะคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับคุณอาเขตในห้องไลน์ของเราพี่กติบอกว่าเพิ่งมาอ่านดวงตอนจบครับพอดีเดินทางปิดเครื่องไว้แล้วลงท้ายด้วยคำว่าแม่นมากครับนี่ดีเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยในห้องแชทผมขอสักคนดิใครก็ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาหน่อย